กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่388ละเถิดโลภโกรธหลงในสงสารโดยอาการรู้แจ้งแห่งดวงจิตบำเพ็ญธรรมต่อเนื่องอยู่เนืองนิดมีชีวิตก้าวไปในโลกธรรมหวานวลีประวัติวอนประพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงอีกเช่นเคยพระพุทธองค์ท่านได้ทรงตรัสเป็นพุทธพจน์ไว้ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกแปลโดยใจความว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและพุทธพจน์ที่ว่ากรรมังสัตเตวิพัชติแปลโดยใจความว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ประณีตและเลวแตกต่างกันใครทำกรรมบันไดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆดังคำกล่าวที่ว่าวัวของใครเข้าคอกคนนั้นไม่มีใครที่สามารถหลบลี้หนีกรรมได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วฉะนั้นขอให้บุคคลจงประกอบแต่กรรมทำดีให้ถึงพร้อมละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่388ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับคู่บุญคู่กรรมคู่กรรมเรื่องนี้ไม่ใช่ความรักอมตะของสาวไทยที่ชื่ออังสุมาลินและโกโบริแต่เป็นคนไทยกับคนไทยที่ชื่อธนาและลาวันเมื่อไม่นานมานี้หลานชายคนหนึ่งได้กลับมาเยี่ยมหลังจากที่ไม่ได้พบกันมานานหลายปีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยตามวาระของความจำเป็นกับอาชีพที่ต้องอาศัยเลี้ยงตัวเองและก็ครอบครัวนายธนาคนนี้เป็นคนนิสัยดีรักเมียรักลูกช่วยกันทำมาหากินด้วยความขยันขันแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครมากนักนอกจากมีเพื่อนบ้าน 2-3 คนที่ถูกอัธยาศัยเวลาว่างก็มักจะนิยมไปยิงนกตกปลาตามประสาคนชนบทที่พึงกระทำกันมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนในละแวกนั้นที่ต้องกระทำเรียกว่าเกือบจะทุกหลังคาเรือนเพราะเคยเป็นชาวนาเสียเป็นส่วนมากหาปลาเข้าบ้านแล้วก็เก็บผักตามท้องทุ่งเมื่อยามว่างงานซึ่งเป็นคนเคยทำนาเปลี่ยนมาขายของชำเล็กๆน้อยๆเป็นช่างไม้ทำงานโรงงานบ้างตามความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านแต่สันดานเดิมก็ยังมีอยู่ตามเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมที่เป็นคนขยันไม่ยอมหยุดนิ่งเมื่อมีเวลาว่างเป็นไม่ได้ต้องทำอาการเดิมอยู่ร่ำไปทั้งที่หาซื้อได้ด้วยความสะดวกสบายไปทุกที่วันนั้นเมื่อพบหน้าก็มีเรื่องคุยกันหลายเรื่องล้วนเป็นความทุกข์สุขของคนนั้นคนนี้ที่รู้จักแต่ได้แยกย้ายกันไปต่างถิ่นต่างที่และก็ได้รู้ว่ามีตายและก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าล้วนแก่เท่าไปตามกาลเวลาแม้แต่พ่อของนายธนาที่มีชื่อว่าตานิ่มซึ่งมีอายุใกล้เคียงกับผมเราเคยอยู่ใกล้ชิดติดกันจนรู้ตื้นลึกหนาบางกันเป็นอย่างดีตานิ่มนั้นแกเป็นหมอแผนโบราณที่รักษาเฉพาะโรคที่ยึดเป็นอาชีพก็คืออัมพาตแกมีทั้งยาต้มและก็การนวดคลายเส้นเอ็นเพื่อเป็นการกายภาพบำบัดแล้วก็ได้ผลดีจนมีคนไข้ให้รักษาต่อเนื่องจนเลี้ยงตัวได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยนิสัยเจ้าชู้จึงมีเมียเล็กๆน้อยๆเรื่อยไปโดยไม่ต้องเลี้ยงดูใครบ้านไหนเป็นบ้านนั้นมีลูกสาวสวยหรือไม่สวยไม่เคยเกี่ยงเรื่องนี้เป็นความข้างแค้นจนสุดประมาณของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกถึง5คนและก็ต้องรอคอยว่ากี่เดือนพ่อเจ้าประคุณถึงจะโผล่มาให้เห็นหน้า
เอาเงินมาทิ้งไว้ให้แล้วก็จากไปอีกวันหนึ่งอารมณ์ในการรอคอยก็สิ้นสุดลงเมื่อคุณผัวกลับมาบ้านอาบน้ำกินข้าวกินปลาอาหารเสร็จแล้วก็ลงนอนแล้วก็เผลอหลับไปคุณสีนวลเธอก็ตั้งน้ำร้อนใส่กาจนเดือดพล่านดีแล้วก็นำมาหยอดใส่รูหูเป็นการแก้แค้นจนสำเร็จสมใจปรารถนานับจากวันนั้นเป็นต้นมาก็เลยหูเน่าเป็นหนองกว่าจะรักษาหายก็กินเวลาเป็นเดือนๆผลออกมาในครั้งนั้นก็คือหูหนวกเรื่องนี้ไม่เป็นคดีถึงตำรวจเพราะตานิ่มแกอายที่เสียท่าเมียนัมเบอร์วันของแกเข้าตำราที่ปู่ย่าตายายเคยสั่งสอนช้างสารงูเห่าฆ่าเก่าเมียรักหรือเปรียบว่าหอกข้างแคร่อะไรทำนองนั้นผู้ประมาทเก็บอาวุธไว้ใกล้ตัวเมื่อมีผู้หยิบเอาไปใช้ผู้เป็นเจ้าของก็จะต้องโดนก่อนคนอื่นดังหยิบยื่นอาวุธให้โจรฉันใดก็ฉันนั้นเราเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาเล่ากันใหม่เพื่อย้อนอดีตซึ่งนายธนาผู้เป็นลูกก็รู้เรื่องดีเขายืนยันว่าพ่อของเขาแข็งแรงดีแม้ว่าอายุจะเกิน70ปีไปนานแล้วเพียงแต่หูหนวกไปข้างเดียวเท่านั้นก็ยังดีแก่แล้วไม่ต้องใช้อะไรมากมีข้างเดียวก็เกินพอแล้วบางคนเขาหูตึงทั้งสองข้างแถมตาฝ้าฟางอีกต่างหากเขายังอยู่กันได้แต่นายธนากลับพูดถึงตัวของเขาเป็นเชิงออกตัวว่าคุณน้ารู้ไหมเดี๋ยวนี้ผมสละอะไรอะไรได้ทุกสิ่งแล้วเพราะคิดได้ว่าบาปกรรมนั้นมันมีจริงผมเองก็มีตาเหลืออยู่ข้างเดียวเหมือนกันพูดแล้วเขาก็เอียงหน้าเข้ามาให้ดูซึ่งครั้งแรกก็ไม่ได้ทันสังเกตก่อนว่าลูกตาอีกข้างหนึ่งของเขาเป็นลูกตาแก้วใส่เทียมเอาไว้เหมือนของจริงมันอาจจะเป็นกรรมที่สะท้อนของการกระทําที่เราชอบตกปลาตอนเด็กละมั้งเวลาปลาติดเบ็ดเมื่อตวัดขึ้นก็ไปเกี่ยวเอาลูกตาของมันหลุดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำกับพวกเขากี่ร้อยกี่พันตัวแต่เขากลับเถียงว่าไม่ใช่มันหลายเรื่องที่ผมไม่รู้เขาสาธยายต่อไปว่าในอดีตของเขาเป็นคนระงับความโกรธไม่ได้เมื่อมีอะไรมากระทบก็ทำให้ไม่ชอบใจเป็นต้องเหี้ยมโหดดุร้ายไปทุกทีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ที่เข้ามาอยู่ใกล้เป็นไม่มีหมูหมากาไก่เขาเป็นคนฆ่าตายหมดถ้าบางตัวหนีทันก็รอดตัวไปถ้าไม่ทันไม่ตายก็พิกลพิการไปเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยจับลูกแมวทุ่มลงบนพื้นดินจนตายแต่ลูกแมวตัวนั้นตาแตกไปข้างหนึ่งผมมองหน้าเขาพิจารณาดูถึงวัยที่เกิน50ปีแล้วแล้วก็คิดว่าอารมณ์ตอนวัยรุ่นวัยหนุ่มที่ดุร้ายของเขาซ้อนเข้ามาตอนนั้นคงเป็นอารมณ์ค้างมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมันถึงได้เกิดขึ้นเมื่อมีความโกรธการคุยกันในวันนั้นเจ้าตัวเขาก็ยังยืนยันว่ามันอาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้เพราะสัตว์ทุกตัวที่รองรับอารมณ์ของเขานั้นมันมีอาการก่อนตายหลายรูปแบบเขาก็จำไม่ได้ว่าไอ้ตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างหลังจากเมียคนแรกตายไปแล้วเขาก็มีเมียใหม่ที่อายุน้อยกว่ามากมีลูกเล็กๆเพิ่มขึ้นอีก2คนอายุยังไม่ถึง10ปีการหากินก็ต้องช่วยกันเห็นหน้ากันทุกนาทีทุกชั่วโมงก็ต้องมีปากมีเสียงเป็นปัญหาประจำวันกันบ่อยๆส่วนมากเขาจะเป็นผู้ยอมแพ้เสียโดยส่วนมากเพราะนึกถึงลูกเล็กๆ2คนวันหนึ่งมีการเถียงทะเลาะกันเหมือนเช่นเคยขี้เกียจหนีออกนอกบ้านก็เลยล้มตัวลงนอนฟังเสียงเมียด่าไปบ่นไปตามเรื่องจนไม่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดเดือดของอารมณ์ก็ไม่รู้มันคว้างกระป๋องยาฉีดยุงเข้ามาในที่นอนมันเป็นจังหวะที่ผมกระดกหัวขึ้นดูกระป๋องที่มันคว้างมาก็โดนลูกตาแตกมันเจ็บปวดมากพอถึงมือหมอก็ถึงได้รู้ว่าต้องควักตาทิ้งแล้วก็ได้ลูกตาแก้วมาแทนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยนอนหลับเป็นสุขมันมีภาพต่างๆเข้ามารบกวนหลอกหลอนอยู่ในรูปแบบต่างๆที่เคยทำไว้กับสัตว์ใกล้ตัวเสมอมันเป็นความทุกข์ทรมานบวกกับความหวาดกลัวจนไม่มีโอกาสได้นอนหลับกันเลย
ในช่วงนั้นผมก็คิดถึงสิ่งต่างๆที่เคยทำกับผู้อื่นไว้และก็คิดได้ว่าเวลาได้มาถึงเราแล้วที่จะต้องชดใช้ให้เขาเลยต้องสาบานขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นว่านับแต่นี้ต่อไปผมจะไม่ทำอะไรๆให้ใครเกิดทุกข์อีกเย็นวันนั้นก่อนที่เขาจะลากลับผมก็ได้บอกกับเขาว่ายุติกรรมกันเสียทีก็ดีอายุก็มากแล้วจะได้เป็นตัวอย่างให้ลูกมันกระทำตามแล้วก็หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สัตว์ทั้งหลายที่เคยผูกพันกันมาในทางที่ทำให้เขาเกิดทุกข์เกิดโทษจะได้เป็นการใช้หนี้ให้พวกเขาการอ่อนน้อมถ่อมตนของเราที่รู้ผิดคงจะทำให้เขาอโหสิกรรมให้จิตใจจะได้ผ่องใสขึ้นในเวลาที่ยังเหลืออีกมากสำหรับชีวิตผมก็พูดออกไปอย่างนั้นเพราะไม่แน่ใจในผลกรรมที่เขาทำไว้ในทุกชาติที่ผ่านมามันอาจจะมีอีกมากที่จะตามมาทันกันในชาตินี้จังหวะชีวิตของคนในยุคนี้มันมีอะไรแปลกๆผ่านเข้ามาเสมอการชดใช้หนี้กรรมในรูปแบบเล็กๆน้อยๆนิ่มนวลก็พออดพอทนและถ้ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตหรือพิกลพิการแขนขาดขาขาดในลักษณะกลัมหมุนกลับซึ่งเกิดจากเสียงสาปแช่งของสัตว์ต่างๆก่อนตายที่ไม่มีใครได้ยินจึงไม่มีใครกลัวแล้วทำกันต่อไปเรื่อยๆด้วยความเคยชินก็ลำบากหน่อยเพราะการใช้หนี้จะไม่มีเวลาเลิกราทุกชาติที่ได้เกิดบุพกรรมย้อนหลังมาบังเกิดเอาตอนเข้าใกล้วัยชราจากคู่กรรมที่เป็นคนด้วยกันก็กลับเป็นสัตว์ที่ได้ทำไว้กับชีวิตของพวกเขายังไม่มาเกิดขึ้นก็เล่นเอาหูไปนาเอาตาไปหนวกไปบอดเสียแล้วแต่ของสัตว์จะเกิดตอนไหนก็ยังไม่รู้มันเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับมนุษย์ในยุคนี้พวกเขาคงจะต้องร้องเพลงรอและก็รอกันต่อไปสัตว์ต่างๆรอบตัวหลายเพศหลายพันธุ์ที่มนุษย์เคยละเว้นตามคำสั่งสอนของพระศาสดามาเป็นเวลายาวนานๆนับเป็นพันๆปีเกิดมาละเลยเอาตอนที่คิดว่าตัวเองมีความเจริญถึงที่สุดแล้วในสภาพของวัตถุใกล้ตัวที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็โอ้อวดกันไปมาว่าเป็นความสามารถของตัวเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ใครๆได้รู้เห็นในสมัยบรรพกาลพระผู้เป็นเจ้าผู้เริ่มต้นการสำรวจผลแห่งการกระทำที่มีทั้งคุณและโทษที่สรรพสัตว์และมนุษย์ได้กระทำต่อกันแล้วก็ต้องชดใช้เพื่อเป็นการหมุนเวียนของชีวิตที่เกิดที่ตายตามบุพกรรมที่ตัวเองเคยกระทำไว้ต่อกันเพื่อความยุติธรรมพระองค์ทรงจำแนกสัตว์ทั้งหลายไว้เป็นหมู่เป็นเหล่ามีสัตว์บกสัตว์น้ำและก็สัตว์อากาศสัตว์บกก็ได้แก่ช้างม้าวัวควายละมั่งกวางอีเก้งเสือสิงกระทิงแรดและก็สัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิดที่เรารู้จักและได้รู้ว่าเขาเกื้อกูลเราและเราได้เลี้ยงเขาไว้ใกล้ตัวสัตว์อากาศก็คือพวกนกกาไก่และแมลงทั้งหลายที่มีปีกและไม่มีปีกล้วนมีชีวิตที่คลุกเคล้าอยู่ตามยอดหญ้ารีดลิงเรไรขับขานรีดลิงก็คือสัตว์ที่มีปีกที่สามารถบินขึ้นสู่อากาศได้คือจิ้งรีดลิงแปลว่าจิ้งรีดร้องเรไรขับขานก็คือตัวจักจั่นเรไรพวกแมลงตัวเล็กเหล่านี้เป็นผู้กล่อมโลกด้วยเสียงร้องของพวกเขายามเมื่อพื้นดินชุ่มเย็นจากละอองหมอกและน้ำค้างที่ประพรมบนยอดหญ้าทำให้สรรพสัตว์และมนุษย์บนพื้นพิภพเกิดสติปัญญาที่จะมีความเป็นอยู่และก็หากินเลี้ยงตัวได้ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารรอบข้างผู้ฉลาดที่รู้ผลแห่งการกระทำมาแล้วทุกชาติคือปรัชญาเมธีวิทยาและก็กวีได้บังเกิดขึ้นแล้วด้วยการเรียบเรียงเสียงประสานของธรรมชาติรอบตัวขึ้นเป็นโคลงกลอนบทเพลงโดยใช้เสียงกระแสน้ำเสียงกระแสลมและเสียงใบไม้ที่สะบัดพลิ้วเสียดสีกันมาเป็นบทเพลงขับขานจนถึงทุกวันนี้ส่วนสัตว์น้ำมีกุ้งหอยปูปลาก็คงจะรวมไปถึงสัตว์ประเภทที่อยู่ได้ทั้งน้ำและบนบกก็คือพวกเต่าพวกจระเข้และก็พวกตะกวดพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุโลมให้ใช้สังขารของสัตว์เหล่านี้เกื้อกูลมนุษย์ได้
ทางเภสัชและอาหารเพื่อบำรุงสิ่งที่ขาดไปของมนุษย์ในความจำเป็นเว้นเต่าและตะกวดห้ามฆ่าเอามาเป็นอาหารกุ้งหอยปูปลาเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าสัตว์พันธุ์อื่นๆ15วันต่อ1ครั้งแต่ละครั้งมีมากเพียงพอจะใช้สังขารของพวกเขาบำรุงรักษามนุษย์และสัตว์พันธุ์อื่นๆได้ในความจำเป็นสัตว์น้ำหลายพันเหล่านี้ชีวิตพวกเขาได้เข้ามาเพิ่มสัพพธาตุในร่างกายของมนุษย์ที่เสื่อมโทรมลงปฐวีธาตุคือธาตุดินถ้าผู้ใดขาดธาตุดินร่างกายก็จะเริ่มอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยๆเรียกว่าหย่อนธาตุดินอาโปธาตุก็คือผู้ใดขาดธาตุน้ำผิวหนังเส้นเอ็นเนื้อเยื่อที่หล่อเลี้ยงด้วยเลือดพลังแห่งการยึดเหนี่ยวของสังขารก็จะเสียไปร่างกายก็จะรีบเล็กไม่แข็งแรงวาโยธาตุถ้าผู้ใดขาดธาตุลมตับปอดหัวใจและสมองก็จะพิการไปเตโชธาตุถ้าผู้ใดขาดธาตุไฟพลังของความอบอุ่นที่ทำให้ความเข้มแข็งร่างกายเคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่สามารถจะทนทานฤดูกาลต่างๆได้สัตว์น้ำสัตว์บกและอากาศล้วนมีพระคุณกับชีวิตของสังขารมนุษย์ของพวกเราเป็นเครื่องทดแทนชีวิตมนุษย์ได้แต่ชีวิตของมนุษย์ทดแทนชีวิตสัตว์ไม่ได้นอกจากเป็นปุ๋ยเมื่อมนุษย์ได้ตายแล้วยาที่รักษาชีวิตของพวกเขาก็มีเพียงต้นพืชที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้เท่านั้นมนุษย์ไม่มีร่างกายทดแทนสัตว์ในการเป็นเภสัชในการรักษาซ่อมแซมจึงไม่มีการย้อนกลับใช้หนี้ให้แก่พวกเขาสมัยก่อนมนุษย์ยังไม่ใจบาปหยาบช้าการใช้ชีวิตสัตว์แต่ละครั้งจะต้องเอ่ยคำปลีชีวิตพวกเขาเสียก่อนก็คือขอสังขารของท่านเป็นทานแก่เราเพื่อยังชีวิตให้สดใสและปราศจากโรคนานาประการมนุษย์ควรกระทำอย่างนี้ทุกครั้งเพราะไม่มีการคืนกลับให้พวกเขาได้มนุษย์เดี๋ยวนี้ใจบาปขึ้นทุกวันเพราะไม่รู้กฎเกณฑ์มีเงินซื้อได้ทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของผู้ที่อยู่ร่วมกันภัยทุกอย่างจึงเกิดขึ้นรวดเร็วมากมายจนใช้หนี้กันแทบไม่ทันการเวลาของอายุก็เริ่มสั้นลงสั้นลงทุกทีโรคร้ายก็มากขึ้นเมื่อบั่นทอนชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรจะรักษาความทุกข์ทรมานได้พระผู้เป็นเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วในโลกมนุษย์ในภาคต่างๆพระองค์ทรงทดลองจนได้รู้ว่ามนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างไรถึงจะมีแต่คุณประโยชน์โดยไม่มีโทษแก่กันชีวิตสัตว์นั้นเกิดก่อนมนุษย์มีแบบอย่างของพวกเขาที่มนุษย์ได้ใช้เป็นบุรพาจารย์สั่งสอนให้ได้อยู่รอดด้วยการเวลาอันยาวนานพระองค์ทรงเกิดมาเป็นสัตว์ต่างพันจึงรู้ว่าเขาต้องการอะไรทุกสุขเป็นฉันใดจึงปะปนคลุกเคล้ากับมนุษย์ได้เมื่อรู้ผลแน่แท้แล้วจึงทรงบัญญัติผลแห่งการกระทำไว้ว่าสิ่งไหนควรทำลายและไม่ควรทำลายชีวิตของเขาเหล่านั้นให้สั้นลงช้างม้าวัวควายและสัตว์ใหญ่อีกหลายชนิดที่มีคุณกับมนุษย์ช่วยเหลือกิจการงานที่มีประโยชน์ให้มนุษย์ด้วยพละกำลังที่มากกว่าพวกเขาต้องการให้มนุษย์ย้อนกลับเพียงความเมตตากรุณาและมุทิตาจิตเพียงเท่านั้นเต่าผู้มีการเวลาของอายุที่ยาวยืนอยู่คู่กับโลกมาช้านานไม่เคยประทุษร้ายสัตว์พันธุ์ไหนถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่กับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดก็ว่าได้จึงไม่สมควรฆ่าตะกวดเป็นสัตว์ที่ไม่เคยทำร้ายมนุษย์ความเหี้ยมโหดของเขาไม่มีโทษในทางฆ่ามนุษย์ตายควรละเว้นชีวิตพวกเขาแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์ได้กล่าวโทษพวกเขาแล้วในทางเลวร้ายนานาประการล้วนเอ่ยขานว่านำความวิบัติมาสู่ตัวโกรธกันครั้งไรก็ด่ากันไปว่าไอ้ตัวเงินตัวทองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลเขาก็มีสิทธิ์จะเลื้อยคลานไปที่ตรงไหนก็ได้เพราะพวกเขาได้เกิดมาแล้วบนผืนแผ่นดินนี้แต่มนุษย์ก็ว่าเขาเป็นตัวซวยตัวไม่มีมงคล
มนุษย์ผู้นั้นเป็นผู้ซวยผู้อับโชควาสนาตามปากของเขาที่กล่าวโทษผู้อื่นด้วยดวงจิตที่ไม่เที่ยงธรรมองค์พระศาสดาผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และสรรพสัตว์ต่างๆมาแล้วจึงรู้ว่าอุปนิสัยความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นฉันใดพระองค์ตรัสว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้ติดในรสชาติของอาหารเพื่อบำเรอตนยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีจิตเมตตาชีวิตเคียงใกล้มองดูเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์คำพูดเหล่านี้พระองค์ทรงตัดเพาะต่อว่าฤาษีตนหนึ่งที่คิดฆ่าพระองค์ในชาติที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในการเวลาของตะกั่วตัวหนึ่งซึ่งมีอยู่ว่าฤาษีตนนั้นได้ไปลิ้มรสอาหารที่ปรุงแต่งขึ้นเมื่ออาหารนั้นเข้าไปกระทบปลายลิ้นจึงเกิดอาการสงสัยนี่คืออะไรก็ได้คำตอบจากพราหมณ์ผู้กระทำว่าเป็นเนื้อตะกั่วผัดด้วยเครื่องเทศดวงจิตของฤาษีก็ประวัติไปถึงตะกั่วตัวหนึ่งที่อาศัยจอมปลวกอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัยของตนเราได้เคยเมตตาให้ข้าวปั้นแก่มันถ้าเช้าพรุ่งนี้มันออกมาเมื่อได้โอกาสเราจะประหารมันเสียคิดได้ดังนี้แล้วฤาษีตนนั้นก็เข้าไปในเมืองซื้อเครื่องเทศมาโดยหวังไว้ว่ายามเช้าจะประหารตะกั่วตัวนั้นเสียและจะได้เนื้อมาปรุงเป็นอาหารรุ่งเช้าตะกั่วตัวนั้นก็คลานออกมาจากโพรงดินที่อาศัยอยู่เหมือนเช่นเคยทุกวันเมื่อทำการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้แสงสว่างแล้วก็คอยอยู่ส่วนฤาษีตนนั้นได้เตรียมข้าวปั้นและไม้ท่อนหนึ่งไว้แล้วก็ออกมานั่งทำเป็นว่าตนนั้นกำลังกินอาหารเพื่อหลอกให้ตะกั่วเข้ามาหารอแล้วรอเล่าเจ้าตะกั่วตัวนั้นก็ไม่ยอมเข้ามาใกล้เหมือนเช่นเคยจึงคิดว่าตะกั่วตัวนั้นคงรู้ตัวว่าจะมีภัยจึงหยิบไม้ขว้างออกไปด้วยกำลังแห่งตนตะกั่วเมื่อหนีเข้าโพรงพ้นแล้วก็นึกว่าเครื่องปกคลุมสังขารกับการมุ่นผมบนหัวนั้นเป็นเพียงเครื่องหมายของผู้ทรงศีลเรื่องนี้คงจะมีความหมายอย่างที่คนชอบพูดกันในยุคนี้ว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจผลแห่งการกระทำของคนที่กระทำต่อสัตว์ทุกประเภทเป็นกรรมที่จะต้องชดใช้ก็จริงอยู่แต่ก็คงไม่ตรงจุดนักโดยมากจะสนองกลับมาในอาการต่างๆที่บังเกิดในโรคภัยไข้เจ็บส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดทุกขเวทนาจนเจ้าตัวรู้ได้และเรียกกันว่ากรรมตามสนองแต่ในรายของคุณนิ่มและคุณศรีนวลผู้เป็นภรรยารวมทั้งคุณธนาผู้เป็นลูกชายและคุณลาวันพ่อลูกอยู่บ้านหลังเดียวกันเกิดจากคู่กรรมของตัวที่เป็นคนด้วยกันมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาแต่ก็รับผลกรรมนั้นเสมอกันด้วยการเสียอวัยวะให้ไปเป็นการใช้หนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่ากรรมที่ได้มีต่อกันนั้นเป็นตั้งแต่ชาติไหนชีวิตที่ผูกพันเอ็ดเป็นชื่อของเด็กชายตัวเล็กๆอายุเพียง8ปีเอ็ดอยู่กับยายเพียง2คนยึดอาชีพขายพวงมาลัยริมถนนตั้งแต่บ่ายจนถึงกลางคืนบางวันเขาก็ขายดีและได้กลับบ้านไม่ดึกนักแต่ถ้าวันไหนขายไม่ได้เขาต้องเดินอยู่ริมถนนจนถึงเที่ยงคืนเดินไปก็ต้องร้องขอความเมตตาจากคนเดินผ่านเดินมาให้ช่วยซื้อแล้วก็แถมให้เขาถูกๆจะได้หมดเร็วๆถึงจะได้กลับเข้าบ้านมันเป็นปัญหาประจำที่เอ็ดจะต้องทำอย่างนี้ทุกวันยายของเอ็ดแก่มากแล้วกลางคืนกลางวันเกือบไม่ได้พักผ่อนเหมือนคนแก่ทั่วๆไปเมื่อหลานยังไม่กลับมายายก็เข้านอนไม่ได้เพราะความเป็นห่วงหลานวันใดโชคดีเอ็ดขายพวงมาลัยหมดเร็วสองยายหลานก็มีโอกาสนอนคุยกันได้บางทีตีสามยายต้องขึ้นไปซื้อดอกไม้มาเตรียมไว้ขายในวันพรุ่งนี้แล้วก็ต้องหาอาหารเช้าไว้ให้หลานที่จะต้องไปเรียนหนังสือ
เงินที่ได้จากการขายพวงมาลัยมันก็น้อยนิดถ้าขายหมดก็พอจะได้กินกันค่าเจ้าห้องเดือนหนึ่งก็ปาเข้าไป 1,200 บาทแล้ววันหนึ่งแกต้องร้อยพวงมาลัยให้ขายได้ประมาณ200บาทถึงจะอยู่ได้และทุกวันแกก็จะสั่งหลานด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าขายไม่หมดก็รีบกลับบ้านเถอะลูกอย่าไปเดินเล่นอยู่เลยได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอ็ดเคยเล่าว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยซื้อรถก็แล่นเร็วพอรถจอดเอ็ดก็รีบเข้าไปเพื่อจะขายบางทีรถก็ออกไปแล้วพวกเขาก็ไม่ค่อยจะรอบางคนก็สงสารเด็กจะซื้อแต่มันก็ซื้อไม่ทันบางคนเขาก็ดุเพราะไปเกะกะเขาจะรีบไปยายเมื่อไหร่เอ็ดจะโตเหมือนพี่เปี๊ยกพี่แป๊ะเขาขายได้ดีกว่าเพราะเขาไม่กลัวรถชนเขาเดินตามรถไปได้ไกลหลานเล็กของยายอาบถามไปพูดไปทำให้ยายน้ำตาตกเมื่อไรเอ็ดจะโตยายก็รอคอยวันนั้นเหมือนกันขอเพียงอีก6ปีเท่านั้นเอ็ดก็จะมีอายุ14ปีตอนนั้นถึงยายจะตายก็คงตายตาหลับเอ็ดคงช่วยตัวเองได้แล้วถึงไม่มียายเป็นเพื่อนก็ต้องอยู่ได้ด้วยกำลังที่ตัวมีถ้ามนุษย์จันไรสมัยนี้มันไม่หลอกเอาหลานของยายไปขายยาบ้าให้มันเสียก่อนเสียงสะอื้นในอกของยายอาบดังก้องไปก้องมาด้วยความรักและเป็นห่วงชีวิตของเอ็ดพ่อแม่เขาไม่ต้องการก็นำมาทิ้งให้ยายอาบเลี้ยงเขาถูกนำมาให้เลี้ยงตั้งแต่4ขวบเลี้ยงไปด่าพ่อแม่มันจนอ่อนใจแต่แล้วมาคิดได้ว่าเป็นบุญเป็นคุณที่มันทำไว้แก่ตัวแกเองไม่ใช่เป็นกรรมตรงไหนสักนิดแม้ว่าการรอคอยทุกคืนมันจะเป็นทุกข์แต่มันก็เป็นสุขได้เมื่อหลานกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วบางวันเอ็ดกลับมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาพอมาถึงก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับไปยายอาบแกก็เฝ้าแต่ลูบคลำด้วยความสงสารแล้วก็คิดว่าร่างเล็กๆที่นอนอยู่ตรงหน้าแกนี้ถ้าพ่อแม่มันเอามาเอาไปคืนแล้วตัวแกจะอยู่ได้ยังไงเหตุผลของมันก็คือว่าลูกมันโตแล้วจะต้องเอากลับไปเรียนหนังสือมันก็เป็นเหตุผลที่คนแก่ๆทุกคนที่เลี้ยงหลานได้ฟังกันทั้งนั้นแล้ววันคืนก็ผ่านไปยายอาบกับหลานของแกก็อยู่กันไปเอ็ดก็โตขึ้นและก็มีประสบการณ์ในการทำมาหากินเพิ่มขึ้นทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับอาชีพที่เคยทำยายอาบก็ยังมีแรงร้อยพวงมาลัยให้หลานชายได้เหมือนเก่าและก็นั่งเป็นห่วงหลานทุกคืนทุกคืนเหมือนเดิมสองชีวิตยายหลานก็ยังอยู่ด้วยกันด้วยความสุขด้วยความหวังแต่ความกลัวนั้นหมดไปพ่อแม่ของมันคงไม่คิดจะมาพรากเอาลูกของมันไปจากแกได้อีกแล้วขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวนี้เอ็ดอายุ14ปีเรียนหนังสืออยู่ชั้นม.3วันที่รอคอยของยายอาบเป็นผลสำเร็จดั่งใจแล้วตัวแกเองก็ไม่ตายยังมีเวลาเหลือที่จะอยู่ดูหลานของแกได้อีกต่อไปความเจริญของบ้านเมืองมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วมีช่องทางของความชั่วจากผู้คนรอบข้างมากขึ้นแต่เอ็ดของแกก็ยังมีความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าอย่างที่เคยตั้งใจไว้ว่าเขาจะต้องพายายของเขาไปอยู่ณที่แห่งหนึ่งให้พ้นจากการเป็นคนร้อยและขายพวงมาลัยให้ได้อภินิหารพระเครื่องผมเองแม้จะนับถือศาสนาพุทธมาแต่โดยกำเนิดสืบทอดจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ผมเองก็ไม่นิยมห้อยหรือพกพาพระติดตัวด้วยผมถือว่าผมจิตบริสุทธิ์คือไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือขุ่นเคืองวิวาทกับใครอีกทั้งเคยเป็นและก็เคยเห็นเพื่อนฝูงหลายๆคนที่ห้อยพระเป็นพวงแต่กระทำการในลักษณะที่ผิดศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากทั้งที่เขาประกาศตนเองอย่างชัดแจ้งว่าเขาคือพุทธศาสนิกชน
และที่สำคัญที่สุดในทัศนะของผมคือไม่มีพุทธบัญญัติข้อใดที่ชี้ช่องหรือกำหนดว่าชนชาวพุทธจะต้องคล้องคออันมีพระใดๆหมายถึงองค์ตถาคตและอีกทั้งผมยังเห็นว่าแม้ผมไม่มีพระใดๆติดตัวหรือว่าพกพาแต่ผมอาจจะมีศีลธรรมมากกว่าบุคคลบางคนที่ห้อยพระเนื่องจากการประพฤติตัวของเขาเท่าที่ผมเห็นแต่ถึงอย่างไรก็ตามผมเองก็มีพระเครื่องหรือว่าเหรียญรูปหล่อพระอยู่จำนวนหนึ่งโดยผมได้จากผู้ที่เขามอบให้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นญาติกันและที่ผมเก็บตกได้โดยไม่มีเจ้าของบ้างและผมจะพกพาพระของผมเมื่อผมเดินทางไปในต่างจังหวัดไกลๆเท่านั้นเพราะเป็นห่วงกลัวขโมยและบางทีบางครั้งผมก็ทำหายหมดแต่บังเอิญได้คืนมาทุกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อคือครั้งที่1ปี2511ผมกำลังเรียนหลักสูตรนักเรียนใน10ศูนย์การทหารราบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมเองกลัดพระไว้ที่อกเสื้อยืดด้านในเพียงเหรียญรูปหล่อองค์เดียวเหตุที่กลัดพระดังกล่าวเพราะว่าที่นอนเป็นตู้สี่เหลี่ยมใช้กระดานขนาดฝาประตูพาดทำเป็นเตียงนอนซึ่งถ้าเก็บพระในตู้ก็ไม่เหมาะจะเก็บข้างนอกก็กลัวหายวันหนึ่งเขาเล่นกายบริหารกันในตอนเช้าบริเวณที่รวมพลอันเป็นฝุ่นปนทรายแล้วเข้าห้องเรียนทั้งวันผมนึกได้ในตอนเย็นว่าพระผมหล่นหายผมไปหาเจอบริเวณที่เล่นกายบริหารองค์นี้คือหลวงพ่อเปี่ยมอดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีพุทธคุณทางน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์นับอายุพระก็ได้ตั้งแต่ปี2503ครั้งที่2ปี2513ผมยศ10เอกฝึกพลอสสจะไปสมรภูมิเวียดนามใต้ในการฝึกกองร้อยทหารราบสมทบรถถังเข้าตีขณะรอเวลาเข้าตีตามนัดภาษาทหารเรียกว่าเวลานอผมถอดเสื้อออกตากแดดและก็เอาพระห้อยกับกิ่งไม้ไว้พอตอนสวมเสื้อผมไม่เก็บพระด้วยลืมพอเคลื่อนย้ายกำลังทางอากาศผมขึ้นฮอผมกลับไปนึกได้เอาที่กองพันค่ายกาญจนบุรีปัจจุบันรุ่งขึ้นวันหยุดผมกลับมาเหมารถสองแถวแล้วก็จ้างชาวบ้านนำทางเข้าไปเอาพระคืนจนได้เหตุที่ต้องจ้างคนนำทางเพราะภูมิประเทศเป็นป่าและก็อยู่ในเขตอำเภอพนมทวนห่างจากที่ตั้งกองพันกว่า25กิโลเมตรและผมได้พระคืนตามต้องการพระที่ว่าครั้งนี้มีสมเด็จวัดระฆังรุ่นฝาบาทเหรียญรูปหล่อของหลวงพ่อเปี่ยมและพระปิดทวารอีก1องค์อายุเฉพาะที่ได้มาก็มากกว่า20ปีแล้วสภาพเก่ามากครั้งที่3ในสมรภูมิเวียดนามตอนปฏิบัติการในป่าคือย้ายฐานกองร้อยปรากฏว่าผมลืมพระไว้ที่เสาเต็นท์บุคคลคู่อีกแต่บังเอิญก่อนเดินทางทหารเห็นและก็จำได้ว่าเป็นของผมเลยเอามาคืนให้ผมซึ่งถ้าไม่เป็นเช่นนั้นคงหมดหวังแน่ๆครั้งที่4เมื่อปี2525นี่เองผมนึกสะดุกเอาพระมาอวดพิสิทธิ์แล้วผมก็วางไว้บนโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านและคืนนั้นพอเที่ยงคืนผมนึกได้ว่าผมยังไม่ได้เก็บพระจึงลงมาหาค้นอยู่หลายเที่ยวกว่าชั่วโมงก็ไม่เจอเลยคิดว่าต้องมีคนเอาไปแน่ๆผมนึกทบทวนว่าตอนเย็นมีใครเข้ามาที่โต๊ะบ้างอธิคุณเอกนายสุรเชษนายอเนกแต่ทุกคนล้วนมีความประพฤติไว้วางใจได้แล้วใครล่ะเอาพระของผมไปผมจึงอาราธนาว่าในชีวิตผมนั้นแม้ผมถือศีล5และปฏิบัติไม่ครบก็จริงแต่ผมกระทำผิดศีลเล็กน้อยมากด้วยผลแห่งความมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจขอพระอย่าเพิ่งจากผมไปเลยจะด้วยประการใดๆก็ตามขอให้คืนมายังผมเถิดคืนนั้นกว่าผมจะนอนหลับเกือบตี2ตอนเช้าผมถามผู้ที่เฝ้าบ้าน
เขาปฏิเสธไม่เห็นกันพี่สิทธิ์ไม่สบายใจถึงขนาดมาช่วยค้นหาด้วยพอผมไปถามนายอเนกเขาขอโทษขอโพยใหญ่เขาบอกว่าเขาเห็นพระวางอยู่จึงหยิบมาคล้องคอและก็ลืมปลดออกมาจนกระทั่งกลับบ้านไปซึ่งผมก็เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของเขาและในหนนี้มีเพิ่มกว่าในหนที่สองและที่สามคือมีลูกไม้หนึ่งเม็ดและหน้าผากเสือโคร่งลงอักขระหนึ่งแผ่นซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ใจแก่ผมอยู่จนทุกวันนี้โปรดติดตามเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่389ในคลิปต่อไป